สวัสดีค่ะเด็กๆทานข้าวกันแล้วนะไม่มีใครอดนะอ่ะปรางมานะคะลูกปรางดีนไข่มุกออโต้ไหนอ่ะไม่เห็นออโต้เลยเห็นแต่ตัวอะไรเนี่ยมันเป็นรูปอะไรในสีม่วงๆนะออโต้มันคือออโต้เอาออโต้เข้าไม่ได้ไหนไหนดูหน้าเล็กหน่อยสิหล่อไหม ผมยาวมากเลยอ่ะปรเะดมีิ๋ยตวโตอ้ัดโหครับผมเดี๋ยวตัดทีเดียวตอนเปิดเทอมจะได้ไม่เปลืองตังค์ใช่ไหมโอ้โหมัดจุกโอ้โหปางสู้เขาเอาหนังยางมัดจุกหลุกโอปอมาแล้วนะคะโอปอไหนเอาคิ้วมาให้ดูหน่อยสิทำไมต้องยืดขนาดนั้นน่ะขดชอก็ได้ไหมมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเห็นไหมอเล็กมัดจุกแล้วตอนนี้คือกี่คนอ่ะ8 คนอยู่เลยพี่นะคะเข้ามาเมื่อกี้ฮัลโหลพาวฮัลโหลค่ะค่ะของหนูเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมของพาวอ่ะลูกไม่ได้ใช่ไหมลูกได้ค่ะมีหนูเปิดอยู่โอเคโอเคโอเคนะคะตอนนี้ก็คือครบ9 8 ช่องรวมมีน้อยได้เป็น9 ช่องเต็มพอดีอยากได้อีกแถวหนึ่งแถวล่างเนี่ยแถวล่างนี่หายไปหมดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ8 คนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดเมื่อวานเมื่อคาบที่แล้ว2 ข้อเนาะที่ไปทําปางทําได้หรือเปล่าทําได้ไหมลูกยังไม่ได้ส่งมาใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมทุกคนยังไม่ได้ส่งตรงแบบฝึกหัดอันนี้มาใช่ไหมคะที่2 ข้อจําได้ไหมมีปางส่งมาคนเดียวก็คือผู้เขียนว่า genetic code อันเนี้ยไม่แน่ใจว่างานนี้หรือเปล่าน่าจะยังทั้งหมด9 คนค่ะโอเคเมื่อกี้ใครเข้าเพิ่มอ๋อเบสแล้วลูกใช่ครับเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบรหัสเมื่อคาบที่แล้วนะคะแล้วเราจะมาทวนอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเราจะมาพูดถึงการกลายหรือมิวเทชันนะคะใน DNA แล้วก็ในโครโมโซมนะคะดังนั้นเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดที่เราทำไปเมื่อครั้งที่แล้วอะค่ะลูกหยิบขึ้นหยิบมาไว้ตรงหน้าเลยนะคะโอเคนะลูกเดี๋ยวเราดูจาก
ของที่เราทำเมื่อคาบที่แล้วนะคะซึ่งเป็นโจทย์อันนี้2ข้อจำได้ไหมเอ่ยพราวเสร็จไหมลูกพราวทำอันนี้เสร็จไหมคะเสร็จไหมลูกค่ะเสร็จใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเพราะวันนั้นก็เฉลยอยู่แหละนะคะเราจะได้พร้อมๆกันจะได้ไปเรื่องต่อไปได้ลูกปาวานค่ะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1เมื่อกี้ข้อที่1กับข้อที่2นะคะจากที่เราทำไปเมื่อคาบที่แล้วเด็กๆจะเห็นว่าจากสาย mRNA นะคะที่เขาให้มาเนี้ยจากโจทย์นะคะเขาถามว่ามีกรดอะมิโนกี่ตัวถูกไหมคะทีนี้สิ่งที่เราจะมาวิเคราะห์เพิ่มก็คือว่าเวลาที่เขาถามว่ามีกี่ตัวหรือกี่โมเลกุลสิ่งที่เราจะตอบสิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าเราจะต้องไปเริ่มที่อะไรคะรหัสสตาร์ทถูกไหมคะดังนั้นรหัสสตาร์ทในที่นี้นะคะโคดอนของเขาคืออะไรนะคะโคดอนของรหัสสตาร์ทคืออะไรนะคะไข่มุกฮัลโหลไข่มุกคอมมิตโคดอนของรหัสสตาร์ทคืออะไรนะลูกตัวอะไรคะมีตัวอะไรบ้างมีเบสตัวอะไรบ้างคะรหัสสตาร์ทลูกตัวอะไรคะไม่รู้ค่ะหนูกลางเอกสารหนูแล้วมีตารางหนูดูตาราง64ตารางเห็นไหมแล้วมันจะเขียนว่า start อ่ะลูกเอกสารประกอบการเรียนที่มีอยู่ในมือหนูนะลูกมั้ยคะเจอมั้ยเจอมั้ยคะใครช่วยได้ตรงนี้พราวช่วยได้มั้ยคะพราวรหัส start รหัส startในที่นี้คือมีโคดอนอะไรบ้างคะโคดอนก็คือมีเบส3ตัวถูกไหมรหัสสตาร์ทขึ้นต้นด้วยโคดอนอะไรคะลูกได้ไหมตาราง564อ่ะจำได้ไหมคะใครตอบได้เปิดไมค์ตอบเลยเร็วลูกมาหนูต้องจำให้ได้นะคะรหัสสตาร์ทโคดอนมีทั้งหมด3ตัวนั่นแหละเบส3ตัวแต่กูถามว่ารหัสสตาร์ทคือตัวอะไรตัวอะไรบ้างไหนบอกเบสมา3ตัว A U G อะไรนะลูก A U G เมื่อกี้เสียงใครคะไข่มุกค่ะไข่มุกบอกว่า A U G นะคะใช่ค่ะรหัสสตาร์ทคือ A U G ใช่ไหมรหัสสตาร์ทคือ A U G ซึ่งอยู่ในตารางอยู่แล้วก็คือเม็ดที่ตัวย่อเขาเขียนว่า M E T เม็ดในตารางเห็นไหมคะดังนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานับนะคะให้เรานับที่รหัสสตาร์ทดังนั้นเราก็คือถอด tRNA มาจาก mRNA ก็คือเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่รหัสสตาร์ทเราก็จะมาสตาร์ทตัวที่ A U G ตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องถอดเราก็ดึงตรงนี้เราก็ดึงลงมาเลยเพราะมันเป็นรหัสสตาร์ทจำไว้นะลูกเสร็จปุ๊บเรามาถอดตัวที่2เลยนะคะตัวที่2ก็คืออะไรลูก C C U โคโดนที่2ก็คือ C C U นะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรถอดมาจากถามว่าแต่ถ้าเราจะสลับจริงๆตรงนี้มันผิดไหมผิดถูกไหมคะดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะถามแหละเขาไม่ได้ถามหรอกว่าอันนี้คืออะไรมีน้อยเขียนมีน้อยลบตรงนี้ออกแล้วกันนะอย่างนี้ดีกว่าอันนี้เราไม่ได้ถอดอันนี้เราดึงมาจาก mRNA หนูลบคำว่า tRNA ออกเลยในสมุดของหนูลูกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้ถอดแต่เราแค่ถามว่าทั้งหมดเนี้ยมีกรดอะมิโนกี่ตัวดังนั้นกรดอะมิโนก็คือจะนับที่รหัสสตาร์ทก็คือมีตัวนี้3ตัวนี้ถูกไหมก็คือ3ตัวนี้นี่คือคำตอบของ3ตัวนี้แต่ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งพอเราไปเจอคือ A UAA กับ AUC นะคะซึ่งมันเป็นรหัสสต็อป
จำได้ไหมคะเดี๋ยวมีน้อยโชว์ตัวนี้ให้ดูรหัสสต็อปก็คือมีด้วยกัน3ตัวนี้ในตารางนะคะในตาราง64ตัวโคดอนนะคะดูวิเคราะห์รหัสหยุดสร้างโปรตีนได้แก่ A ได้แก่ UAA นะคะใครกลัวลืมก็จดไว้เลย UAG และ UGA นี่คือรหัสหยุดการสร้างโปรตีนนะคะนี่คือรหัสหยุดการสร้างโปรตีนนะดังนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าเราจะตอบเราก็ต้องตอบว่ามีกรดอะมิโนทั้งหมดก็คือ3ตัวเพราะว่า2ตัวนี้เราไม่นับก่อนหน้านั้นเราก็ไม่นับเพราะว่ามันเริ่มที่รหัสอะไรลูกที่รหัสสตาร์ทเราก็นับตั้งแต่ AUG ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือของข้อที่1หนูลบคำว่า tRNA ออกนะลูกอันนี้เขาไม่ได้ให้แปลงนะคะอันนี้แค่เราดึงมาตอบเฉยๆว่ามีอะไรบ้างก็คือมีอยู่3ตัวนี้นะคะมีอยู่3ตัวนี้แล้วก็คือAUG CCU แล้วก็ UUC เพราะว่าจำได้ไหมคะว่าการตอบว่าเป็นรหัสกรดอะมิโนตอบว่ามันเป็นคือกรดอะมิโนตรงนั้นนะเรารู้ที่สาย mRNA อยู่แล้วถูกไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่2ลูกข้อที่2เขาให้เขาบอกว่าจงหารหัสของ mRNA เมื่อกำหนดเบสมาให้แม่แบบแบบนี้นักเรียนได้ตามนี้ไหมลูกครูขยับขึ้นไปนักเรียนได้ตามนี้ไหมคะต้นได้ตามนี้ไหมครับต้นครับครับต้นได้ตามนี้ไหมถูกไหมครับหนูทำถูกไหมถูกครับอเล็กครับอเล็กทำได้ไหมข้อนี้อเล็กหายไปไหนล่ะครับอเล็กครับครับผมอเล็กทำได้ถูกตามนี้ไหมหนูได้ทำไหมข้อนี้ยังครับอ้าวทำไมยังไม่ทำมาล่ะตั้งแต่คราวที่แล้วน่ะลูกเดี๋ยวต้องส่งนะคะ2ข้อนี้กับตารางกับตารางด้านบนบางคนยังไม่ได้ส่งเลยนะคะหนูมาดูอันนี้นะคะแล้วตอนนี้ลงมือทำหรือยังลงมือทำหรือยังครับทำอยู่หรือเปล่าหรือทำอะไรเรามาดูข้อนี้นะคะข้อนี้ก็คือการถอดรหัสก็คือถอดมาจาก DNA ถ้าเราจะแยกใช่ไหมคะก็คือแยกให้เห็นจริงๆแล้วเราเขาไม่ให้แยกถูกไหมเราจะทำให้เป็นโคดอนเห็นได้ชัดเราก็แยกออกมาดังนั้นนี่คือถอดรหัสได้มาตามนี้ดังนั้นจะเห็นว่า A T A นะคะ T เป็น A T เป็น A C เป็น G G เป็น C A ต้องเป็น U ถูกไหมใน mRNA ไม่มีตัว T นะคะไม่มีไทมีน G ก็เป็น C G ก็เป็น C A ก็เป็น U ถูกไหม A ก็เป็น U นะคะครั้งที่แล้วจำได้ว่าหนูก็ตอบได้อยู่ T เป็น U A เป็น U และ G เป็น G C เป็น G แล้ว G เป็น C นี่คือการออกมาได้ทีนี้ข้อถามต่อว่าแล้วได้กรดอะมิโนกี่โมเลกุลนะคะดังนั้นเนี่ยก็คือจากตรงนี้นะคะเขาไม่ได้สร้างเพื่อให้เราสร้างรหัสสตาร์ทขึ้นมาเราก็นับตามนี้เลยนะคะมันก็จะมี1โคดอนคือ1โมเลกุลจำไว้นะ1โคดอน2โคดอน3โคดอน4โคดอน5โคดอนและ6โคดอนก็เป็นกรดอะมิโนทั้งหมดคือ6โมเลกุลนะคะทีนี้สิ่งที่มีน้อยอยากจะให้ทำต่อก็คือว่าให้หนูใส่ชื่อกรดอะมิโนลงไปค่ะใส่ชื่อกรดอะมิโนลงไปเพิ่มค่ะว่า AAG มันมีชื่อว่าอะไร CUA มันมีชื่อว่าอะไรใส่ไปเพิ่มค่ะลูก CCU มันมีชื่อว่าอะไร UAU มันมีชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็ GGC มันมีชื่อว่าอะไรให้หนูเขียนไปเพิ่มค่ะให้หนูเขียนไปเพิ่มเลยเขียนตรงนี้เป็นกรดอะมิโนนะคะเพิ่มลงไปดังนั้นเนี่ยกรดอะมิโนก็คือเป็นชื่อตัวย่อหนูเขียนแค่ตัวย่อนะคะดังนั้นเนี่ยดูตรงสายนี้แล้วเขียนมาเลยว่ามันมีทั้งหมดเนี้ยนะคะอะไรบ้างก็คือทำเหมือนตัวอย่างอันนี้นะลูกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูให้หนูทำเพิ่มก็คือให้หนูใส่เนี่ยค่ะให้หนูใส่ตัวนี้ลงไปเนี่ยกรดอะมิโนหรือสายโพลีเพปไทด์เนี่ยค่ะใส่ลงไปโดยดูจากตารางนะคะใส่เฉพาะเป็นตัวย่อไปแล้วขีดแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคนะตรงส่งด้วยนะคะตรงตารางแล้วก็ตรง2ข้อนี้ด้วยมีใครไม่ทันไหมปาวานทันไหมครับปาวานค่ะทันไหมทันไหมครับอะไรนะครับคิดว่าทันอยู่ครับคิดว่าทัน
ต้องทานสิเพราะครั้งที่แล้วทำไว้อยู่แล้วตรงเนี้ยใช่ไหมครับเดี๋ยวภายในวันนี้ทุกคนต้องส่งนะคะภายในวันนี้ทุกคนต้องส่งงานอันนี้เพราะว่าครูจะขึ้นเรื่องมิวเทชันเรื่องใหม่แล้วอ่ะสรุปนะอันนั้นเนี่ยบางคนยังไม่ได้ส่งอันแรกอันตรายแล้ว1นี่คือตารางนี้ต้องส่งนะคะทำเสร็จแล้วก็2ข้อนี้อ่ะนะคะ2ข้อนี้ด้วยจบแค่นี้โอเคไหมดินเสร็จแล้วใช่ไหมคะดินถ้าจำไม่ผิดเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมยังค่ะยังแล้วครั้งที่แล้วทำอะไรอยู่ไม่เขียนอะไรนะเขียนเสร็จไหมล่ะตรงนี้เมื่อกี้โค้ชอธิบายเขียนเสร็จไหมลูกทันไหมอ่ะต่อไปนะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนั้น2ข้อนี้ได้นะส่งแล้วสรุปก็คือว่านะคะในรหัสการสร้างโปรตีนหรือกรดอะมิโนนิวคลีโอไทด์เนี่ยมันมีทั้งหมดคือ64ตัวนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของรหัสก็คือจะมีรหัสเริ่มต้นนะคะคือ AUG แล้วก็รหัสสต็อปก็คือ A UAA UAG แล้วก็ UGA นะคะดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะคะเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมมานะคะทีนี้ตรงส่วนนี้เราพูดไปแล้วเนาะหน้าที่ของ RNA แล้วก็ tRNA ต่างๆนะคะนี้อีกนิดนึงเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างตัวนี้ค่ะอย่างตัวอย่างเราจะเห็นว่าเขาถามว่าถ้ารหัสบนสาย DNA เป็นเขาให้มาแค่1โคดอนเนี่ยนะให้เราฝึกอ่านนะคะอย่างเช่น GCTแอนติโคดอนบน TNA เป็นชี้ใจตอบได้ไหมคะแอนติโคดอนก็คือถอดมาจากตัวนี้ถอดมาจาก GCT ค่ะไหน P ลองถอดให้ครูฟังลูกว่ามันได้ตัวอะไรออกมาคะลูกมันได้เบสอะไรออกมาคะตรงนี้ P คะลูกได้อะไรคะหนูถอดคู่กันนะคะลูก G มันคู่กับอะไรลูก G คู่อะไรคะ G คู่กับอะไรคะเดี๋ยวนะG คู่กับอะไรก็ถอดให้มันเป็น tRNA ลูกก็คือเป็นเหมือนสองสายอ่ะเขาให้สายตรงนี้มาแล้วอ่ะลูกได้ไหมได้ไหมคะมีใครช่วยได้หนูดูนะเขาบอกว่าถ้ารหัสบนสายดินเอเป็น3 C เหรอคะคะลูกค่ะ GCT เนี่ยค่ะหนูเห็นหน้าจอครูไหมเห็นไหมลูกเขาบอกว่าให้ถอดเป็นแอนติโคดอนเป็นอะไรคะหนูพูดสิหนูตอบสิช่วยได้ไหมคะอะไรนะลูกอย่างสมมติว่า G หนูจำได้ไหมคะว่าที่เราเรียนไปก็คือการถอดรหัส DNA หนูดูเฉลยข้อนี้ให้ดูตัวอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงหนูดูนะเขาถามว่าเนี่ยเขาให้ DNA แม่แบบมาถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่หนูต้องถอดก่อนก็คือถอดให้มันเป็น mRNA ก่อนถูกไหมดังนั้นพอหนูถอดตรงนี้มันคือ DNA แม่แบบหนูต้องถอด DNA แม่แบบให้มันเป็น mRNA ก่อนแต่โจทย์เขาก็โดดถามว่าแอนติโคดอนบน TNA เป็นเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็น3สายซ้อนกันอยู่สายบนก็คือจะเป็นสายตัวนี้สาย DNA ต่อไปก็คือเราถอดจาก GCT ก็ถอดมาเป็นอะไรคะ mRNA ก็คือจะได้ G คู่กับอะไรมา P ลูก G คู่กับถอด G ก็คือคู่กับอะไรลูกนี่ค่ะที่ลูกศรมีน้อยขีดที่มีน้อยคีย์อยู่ตรงนี้ค่ะคืออะไรคะ G คู่กับอะไรคะ C ค่ะC ใช่ไหม G คู่กับ C ดังนั้นเนี่ย G มันคือคู่กับ C T มันคู่กับ A ถูกไหมคะดังนั้นเมื่อข้างบนเป็น C ข้างล่างก็เป็นอะไรคะลูกพี่ก็เป็น C ก็เป็นอะไรคะลูกข้างล่างเนี่ยตัวเนี้ยเฉลยให้แล้วค่ะลูกเป็นอะไรคะ G ค่ะเป็น G ใช่ไหมและสุดท้าย T ก็เป็น A ถูกไหมคะอันนี้เราถอดเป็น mRNA ก่อนทีนี้เขาถามว่าแล้วแอนติโคดอนบนเนี้ยคืออะไรเราก็ถอดกลับคืนนะลูกนึกภาพออกไหม
่ะเราก็ถอดกลับคืนเลยถอดกลับคืนก็คือ C มันคือเท่ากับ G G ก็คือ C A ไป A จะกลับไปเป็น T ได้ไหมคะถามคนอื่นบ้างนะ A จะกลับไปเป็น T ได้ไหมลูกอเล็กครับ A จะกลับไปเป็น T ได้อีกไหมลูกไม่นะครับทำไมถึงไม่ได้อ่ะทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าใน mRNA ใน DNA มีไทมีนไหมลูกมีเบสไทมีนไหมคะสอนมาแล้วมีเบสไทมีนไหมไม่มีครับฮะอะไรนะครับไม่มีไม่มีไม่มั่นใจเลยนะเวลาตอบไม่มีถูกไหมคะไทมีนจะอยู่ใน DNA เท่านั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าถอดรหัสตรง mRNA กับ DNA เนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่า T คู่กับ A A คู่กับ T ใน DNA แต่พอมาเป็น mRNA กับ tRNA แล้ว T มันจะไม่มีไทมีนมันจะไม่มีแต่มันจะมีคำว่า U เข้ามาแทน U ก็คือยูราอะไรคะยูราซิลถูกไหมดังนั้นพอตรงนี้เป็น A ข้างล่างนี้มันจึงไม่เป็น T แต่มันเป็นอะไรคะอเล็กตัวสุดท้ายลูกเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับตัวสุดท้ายลูกตัวเนี้ยมันเป็นอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยยูฮะตัวยูถูกไหมคะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันจะไม่เป็นทีแล้วแต่มันจะเป็นอะไรคะลูกเป็นยูดังนั้นก็คือการจับคู่การจับคู่เบสเราเรียนมาแล้วนะคะว่าถ้า DNA ก็คือ A คู่กับ T C คู่กับ G แค่นั้นคือจบสลับกันไปสลับกันมาแค่4ตัวถูกไหมคะแต่ถ้าใน mRNA ใน RNA จะไม่มี T แต่จะมี U เข้ามาแทนดังนั้น U จะเข้ามาแทน T ถ้าเมื่อไหร่มี A มันจะไม่มี T แต่มันจะมี U แทนให้จำแค่นี้นะคะเป็นไงคะลูกเด็กๆพอได้ไหมลูกพอได้ไหมพอได้ไหมคะพี่โอเคไหมได้ไหมสู้ๆไหมลูกพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะหนูเงียบ เงียบนี่คือเข้าใจหรือไม่เข้าใจลูกคือครูถามแล้วหนูเงียบครูก็ไม่รู้ว่าหนูอยู่ตรงหน้าจอครูหรือเปล่าอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมลูกยังอยู่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าหนูดูตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้ตอนนี้นะคะเขาพูดบอกว่าถ้ามิวเทชันในยีนนะคะในยีนโดยมีเบสเพิ่มขึ้น1ตัวเมื่อสังเคราะห์ mRNA จะได้ mRNA ที่เปลี่ยนแปลงดังภาพนะคะที่เปลี่ยนแปลงดังภาพสมมติว่าสายเดิมดูนะคะสายเดิมถามก่อนสายเดิมถามว่าปรางลูกสายนี้มีน้อยถามว่ามันมีกี่โคดอนลูก5พามจบที่3พามลูกสายเดิมมีน้อยถามว่ามันมีทั้งหมดกี่โคดอนลูกปรางลูก6หรอคะมี6ไหมเรานับ1 2 3ไม่ใช่1 2 3 4 5หกไหมเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6นะคะมีหน้าตาลายเองมี6โคดอนนะคะมี6โคดอนนะสายใหม่ก็เหมือนกันก็คือมี6โคดอนทีนี้โจทย์เขาถามว่าเพปไทด์ที่สังเคราะห์ได้จะยาวขึ้นหรือลดลงทีนี้คำว่าจะยาวขึ้นหรือลดลงเนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่มันเจอรหัสหยุดเนี่ยมันจะเท่าเดิมไหมถ้าเมื่อไหร่มันเจอรหัสหยุดมันจะเท่าเดิมไหมคะเบสลูกไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ไหมคะดังนั้นหนูดูนะคะเขาถามว่าเพปไทด์สังเคราะห์ได้จะยาวขึ้นหรือสั้นลงหนูดูสายแรกนี้สายเดิมนะสายเดิมเขาบอกว่ามีกรดอะมิโนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือ5ตัวก็นับที่ AUG ด้วยแต่เผอิญว่าตัวเนี้ยมันมี UGA ซึ่ง UGA เป็นรหัสหยุดดังนั้นหนูต้องสังเกตด้วยนะว่าในนี้มันมีรหัสหยุดดังนั้นจาก6โคดอนเดิมมันจะเหลือกี่โคดอนครับลาง5ค
ค่ะมันจะเหลือ5โคดอนหรือเราเรียกว่าเป็นกรดอะมิโน5ตัว5โมเลกุลนั่นเองถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่นับรหัสหยุดมันก็จะเหลือโมเลกุลแค่5โมเลกุลนะคะอ่ะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสายใหม่สายใหม่ครับต้นสายใหม่นี้มันมีทั้งหมดกี่โคดอนครับต้นครับอะไรนะครับในสายใหม่นะคะมันมีทั้งหมดกี่โคดอนครับลองนับสิโคดอนใช่ไหมครับใช่ครับมีกี่โคดอนนับสิ14ป่ะครับ14เลยเหรอไม่ใช่1 AUG ก็1โคดอน41เท่าไหร่นับใหม่เท่าไหร่นับใหม่3ตัวเป็น1โคดอนไงกี่โคดอนล่ะเท่าไหร่ครับ6ใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณนายพูดเมื่อกี้มีทั้งหมดคือ6โคดอนถูกไหมทั้งหมดเนี้ยมี6โคดอนถามว่าสายใหม่เนี้ยมีกรดอะมิโนทั้งหมดกี่โมเลกุลนะดังนั้นเราจะเห็นว่ามันเจอรหัสหยุดถูกไหมคะมันเจอรหัสหยุดเนี่ยเจอตั้งแต่ตรงไหนคะเจอตั้งแต่ตัวนี้เลย A G Aรหัสหยุดอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะลูกเห็นไหมที่มีได้ทำทึบๆไว้เนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยนะอันนี้นะดังนั้นเนี่ยรหัสหยุดเจอตั้งแต่ตรงนี้ตัวหลังไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่ต้องไปถอดเลยให้เสียเวลามันจะเป็นสต็อปทันทีดังนั้นเราจะตอบว่าสายใหม่นั้นมีทั้งหมดกี่โมเลกุลคะทั้งหมดสายใหม่นี้ออโต้ครับทั้งหมดกี่โมเลกุลครับกี่โมเลกุลเลยนะครับครับผมกี่โมเลกุลมีทั้งหมดกรดอะมิโนกี่โมเลกุลครับ5โมเลกุลครับ5มาจากไหนอ่ะ5มาจากไหนสายใหม่นะไม่ได้สายเดิมนะตอนนี้บรรทัดที่2แล้วสายใหม่แล้วสายใหม่ครับอ๋อ3ก็อย่างงี้3โมเลกุลครับ3โมเลกุลอะไรบ้างไหนบอกโมเลกุลโคดอนให้ฟังซิ3ตัวที่ว่ามีอะไรบ้างAUG แล้วก็ CCC AUC ครับค่ะมีทั้งหมดคือ3โคดอนก็คือ A U G C C C A U G ใช่ไหมคะที่เหลือคือที่มีน้อยดาร์กไว้ข้างบนสีดำตรงนี้มันเจอรหัสหยุดดังนั้นเนี่ยมันโดนตัดไป3โคดอนถ้ารหัสหยุดโคดอนมันขึ้นตรงนี้ต่อให้ตัวหลังไม่ใช่รหัสหยุดมันก็คือสต็อปเหมือนกันก็ไม่ต้องเอาไปนับเป็นสายกรดอะมิโนนะคะพอเข้าใจไหมลูกทุกคนพอเข้าใจนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือลักษณะของอะไรคะลักษณะของการถอดรหัสทางพันธุกรรมและการแปลรหัสทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะเด็กๆนั้นจะเห็นว่าเวลาเจอข้อสอบมาบางทีเขาจะถามว่าจากการถอดรหัสตรงนี้เนี่ยมันได้กรดอะมิโนกี่โมเลกุลหนูต้องดูได้ว่ามันมีตัวสต็อปหรือเปล่าถ้าตัวสต็อปเราก็ไม่นับถูกไหมคะเด็กๆพอเข้าใจนะลูกนะคะดังนั้นเนี่ยเด็กๆไปทบทวนมาเพิ่มเติมมาเยอะๆเลยดังนั้นมีใครยังไม่เข้าใจตรงนี้อีกไหมคะมีไหมลูกนะคะดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือเราจะเห็นแล้วว่าจากทั้งหมดตรงนี้นะคะมันสามารถถามว่ามันสามารถเกิดมิวเทชันได้ไหมอย่างในภาพตรงนี้มันเกิดมิวเทชันในยีนหลักนะคะเพราะว่ามันมีรหัสสต็อปเกิดขึ้นนั่นเองนะคะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพูดถึงลักษณะของอะไรคะของการเกิดมิวเทชันที่เกิดในยีนก็คืออยู่ตรงตัวนี้มันจะสามารถไปต่อไม่ได้เลยเช่นมันจะเจอแค่3โคดอนก็คือ3แค่3โมเลกุลตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นรหัสหยุดไปเลยนะคะทีนี้นะคะเด็กๆเมื่อกี้ยังมีใครไม่ทันแบบรหัสข้างบนไปหนูทำแบบรหัสข้างบนให้เสร็จนะคะเดี๋ยวกูจะเลื่อนไปให้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมลูกเดี๋ยวนะตอบไลน์กูติ๊กแป๊บหนึ่งใครไม่เสร็จเดี๋ยวก๊อปปี้ไปก่อนเลยลูกเขาสอนอยู่เขาเลยต่อไม่ได้เขาไม่สอนใช่เขาไม่สอนยาวเลยตัวเอง
จ้าโอเคเดี๋ยวอ่านจ้าอ่านไหมคะลูกแล้วมีตารางค่ะลูกว่าอะไรนะมันต้องส่งอันไหนบ้างคะอะไรนะอะไรนะต้องส่งอันไหนบ้างคะได้ยินเสียงไมค์มันแตกอ่ะพี่น้อยไม่ได้ยินเสียงหนูเลยหนูแชทมาไหมได้ยินเสียงหนูไม่ชัดเลยยินบอกว่าต้องส่งงานไหนบ้างนะคะอันนี้ค่ะลูกสองข้อนี้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วสองข้อนี้นะแล้วก็ตารางข้างบนที่เราทำไปเมื่อคาบที่แล้วอะเมื่อคาบที่แล้วล่ะลูกอันนี้ค่ะเดี๋ยวขยายให้อ๋อขอโทษอันนี้ค่ะลูกก็คือตารางอันนี้ที่เราทำไปเมื่อคาบที่แล้วอันนี้หนูเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จหรือยังอันนี้ที่เราทำไปเมื่อคาบที่แล้วที่เราทำในคาบเลยอะค่ะโอเคก็คือมีแค่ตารางนี้อันนึงนะใครยังงงถามมาเลยตารางนี้นะกับ2ข้อเมื่อกี้นะคะโอเคดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้มีน้อยบอกว่าให้หนูไปเพิ่มตรงไหนคะตารางตรงนี้ไปเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวให้อีกรอบนึงตรงนี้ให้หนูเขียนแค่สายกรดอะมิโนค่ะเขียนชื่อของเขาลงไปสำหรับบรรทัดนี้นะลูกตรงกรดอะมิโนค่ะอย่างเช่น AAG ตรงนี้มันมีชื่อว่าอะไรอันนี้คือให้ไปเขียนแค่เพิ่มแค่ตรงนี้นะ CUA ก็คืออะไร CC CCG คืออะไร AUUAU คืออะไรแล้วก็ CUU คืออะไรแล้วก็ GGC คืออะไรให้หนูไปเพิ่มแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะคะก็คือ2ข้อนี้กับตารางบนตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านู้นนะคะ2คาบที่ผ่านมาเนาะนะคะโอเคไหมคะมีใครถามอะไรอีกไหมตรงส่วนนี้คะลูกมีใครไม่ทันตรงไหนเปิดไมค์แจ้งเลยเดี๋ยวจะได้บอกถูกค่ะลูกเดี๋ยวจะได้บอกถูกมีไหมมีค่ะแล้วหนูต้องส่งไหมไหมคะอะไรนะหนูต้องส่งงานใหม่ไหมคะไม่ต้องถ้าหนูส่งหนูเหลือแค่2ข้อนี้ไม่ใช่หรอคะปรางใช่ไหมปรางใช่ไหมลูกค่ะหนูส่งมาแล้วเป็นตาราง1ตารางใช่ไหมคะตารางก็2ข้อนี้ด้วยอ๋อก็ไม่ต้องแล้วหนูจดไว้แล้วกันว่าหนูเพราะว่าครั้งที่แล้วมันไม่ได้มีตรงกรดอะมิโนใช่ไหมล่ะหนูเขียนเสร็จหรือยังล่ะลูกหนูเขียนเสร็จแล้วหนูส่งเฉพาะตรงนี้มาให้มีน้อยดูอีกรอบนึงก็ได้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่าโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะลูกโอเคมีใครถามอะไรเพิ่มไหมคะถ้างั้นครูขอเข้าข้างหน้าเข้าข้างหน้านะอเล็กปั่นทันไหมครับหนูทันไหมครั้งที่แล้วไม่ได้เขียนใช่ไหมครั้งที่แล้วไม่ได้ทำใช่ไหมอะไรนะเวลาเรียนทำไปด้วยมันจะได้เสร็แล้วก็ส่งเลยจะได้ไม่ลืมเพราะไม่งั้นมันก็ลืมใช่ไหมครับประวานทันอยู่นี่คือทันใช่ไหมลูกใช่ไหมคำว่าทันอยู่คือทันใช่ไหมคะเด็กๆไปทำมาให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเบสส่งงานด้วยนะลูกเรียนแล้วส่งงานด้วยนะครับครับครับเรียนแล้วไม่ส่งงานมันก็ยังไม่มีคะแนนนะลูกนะคะทุกคนเดี๋ยวคาบหน้าเราจะพูดถึงมิวเทชันนะคะการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนและระดับโครโมโซมนะคะลูกนะแล้วก็เคลียร์งานตรงแค่3ข้อนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่งด้วยนะโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้ลูกสวัสดีค่ะ